บันทึกเลือดจากลาดยาวอาชญานิยายเล่มแรกของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์เรื่องแต่งจากเรื่องจริงบนถนนนักเลงชีวิตที่เปลื้อนกิเลสบาปโทษทันเปิดประตูชีวิตทรชนในกำแพงทองแดงรุ่งเช้าขึ้นก็ได้เรื่องทันทีทั้งฝ่ายคอสิงและฝ่ายตำรวจร่วมกันทำการเปิดห้องใครทีละห้องให้ออกมาทีละคนแล้วก็เก็บดอกโดยการตีกระบาลด้วยกระบองคนละทีเบาๆก็ขนาดหัวทิ่มฐานด่าแม่จ่าชมลงสนามฝึกตามเคยแต่เชิดไม่ฝึกซะแล้วมันบอกข้าพเจ้าสั้นๆว่ากูจะขอลาออกเพราะอะไรข้าพเจ้าถามกูเป็นกระโถนมาพอแล้วนั่นคือเหตุผลสั้นๆของคอมแบทจากม้าเหล็กที่พร้อมจะกระโดดออกมาเป็นนักชกเต็มตัวระหว่างนั่งพักผ่อนตามคำสั่งครูฝึกเสียงเรียกทางไมโครโฟนให้พวกคนใหม่ไปรวมตัวรายงานตัวที่แผนกทำการด่วนครูฝึกนำตัวพวกเราเข้าทำเนียบรายงานตัวต่อท่านผู้ปกครองภายในที่ทำการทำเนียบเย็นสบายด้วยลมทุ่งที่กรูเกลียวผ่านบานหน้าต่างซึ่งเปิดโล่งเข้ามาตลอดเวลาบรรดาคอสิงนั่งโต๊ะเรียงรายเป็นระเบียบต่างทำงานของตนเสียงพิมพ์ดีดดังไม่ขาดระยะท่านผู้ปกครองถามจำนวนยอดคนใหม่ทั้งหมดจากครูฝึกเสร็จท่านก็เริ่มบทเจรจา34คนที่นี่มีใครบ้างอยากทำงานพัฒนารอบๆสถานอบรมของเราต้องการถึง100คนเลยสิ้นเสียงทุกคนยกมือสมัครเข้าทำงานหน่วยพัฒนาแน่นอนสืบวันนี้ไปพวกรุ่นเดียวกับข้าพเจ้าทุกคนจะต้องอยู่กลางแจ้งเพื่อพัฒนาลาดยาวเอาล่ะเอามือลงทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้หัวหน้านครกลับมาพ่อจะให้เขาจัดคนให้ครบ100คนตอนนี้กลับเข้าทีพักผ่อนได้ครึ่งหลังตอนบ่ายพวกคนใหม่ได้พักต่อจนกว่าหัวหน้านครพัสดีตรีจะเข้ามาคัดเลือกคนไปทำงานกับหน่วยพัฒนาหัวหน้านครผู้นี้สมัยที่ยังอยู่เป็นผู้คุมเรือนจำคลองเปรมแกคือลูกพี่เก่าของข้าพเจ้าเป็นมือกระบองใจเติบชนิดตีไม่เลือกจนล่ำลือไปทั่วอาณาจักรนักเลงแกเคยเชื่อมืองานทุกด้านหากสั่งให้ข้าพเจ้ารับไปทำความมีชื่อเป็นคอสิ่งที่เด็ดขาดนักเลงขึ้นตรงเยอะอีกทั้งมีงานเด่นท่านเป็นผู้ปกครองจึงขอตัวมาช่วยราชการที่นี่แต่จู่ๆคล้ายจะเคยทำบุญร่วมกันมาแกกลับย้ายมาที่นี่อีกก่อนอาหารเย็นสักชั่วโมงบรรดาคนใหม่คนเก่าถูกเรียกมารวมตัวที่ท้ายตึกทีจนหมดท่านผบ.แดนกับฝ่ายรักษาการและหัวหน้านครต่างกำลังตรวจเช็คความแข็งแกร่งและสุขภาพของนักพัฒนาพอลูกพี่เก่าพบหน้าข้าพเจ้าก็เรียกให้ลุกไปหาหันไปพูดกับผู้บังคับแดนสองสามคำข้าพเจ้าเดินไปหยุดโค้งทำความเคารพไอ้ยันเดี๋ยวมึงช่วยกูจดรายชื่อพวกนี้พร้อมทั้งนามสกุลอยู่ห้องไหนเอาให้ละเอียดนะเอานี่กระดาษปากกาพบกันยังไม่ทันจะถามสารทุกข์สุขดิบลูกพี่ก็สั่งงานทันควันอาจจะเป็นของแปลกน่าทึ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยทราบว่าข้าพเจ้ากับหัวหน้านครซี้กันมาก่อนกว่าจะจดรายชื่อคน100คนเรียบร้อยเหงื่อก็ชุ่มตัวก็กลางแดดนี่ครับหัวหน้านครสั่งการให้100คนที่คัดตัวไว้เตรียมตัวให้พร้อมก่อน 8:30 พรุ่งนี้ให้รอที่หน้าประตูแดนส่วนข้าพเจ้าแกสั่งสั้นๆว่าเดี๋ยวมึงเอาบัญชีรายชื่อขึ้นตึกไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยแยกอักษรชื่อด้วยยิ่งดีว่ะเดี๋ยวกูจะฝากสมุดมาให้ประมาณ 4:00 เย็นปวงนักเลง72จังหวัดซึ่งออกไปกลำงานมาทั้งวันต่างเตรียมเข้าแถวตามห้องห้องใครห้องมันเก้าตีไอ้นักเลงตาเสือเดินมาหาข้าพเจ้าเพื่อนยิ้มเปรียมไมตีนำหน้ามาเฮ้ยยันเราขอร้องอะไรสักอย่างได้ไหมอะไรวะข้าพเจ้าถามอย่ายุ่งอย่าจับต้องอะไรทั้งสิ้นแล้วนายมาอยู่กับเราช่วยกันทำกินข้าพเจ้าสะอึกรู้ความหมายของเพื่อนนักเลงดีว่าเขาหมายถึงอะไรนั่นก็คือเก้าตีไม่ต้องการให้ข้าพเจ้ายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจขายเฮโรอีนเด็ดขาดแต่ให้ไปอยู่ภายใต้อานัตของเขาแทนและทุกคำพูดของเขาก็เท่ากับเป็นการลดชั้นของข้าพเจ้าชนิดไม่ไหวหน้าดังนั้นข้าพเจ้าจึงตอบเขาไปตรงๆว่านายก็รู้สันดานเราดีนี่หว่าว่าเราไม่ชอบยุ่งกับใครเรามีสละของเราเองถ้านายคิดอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราเราก็เลิกคิดได้เลยเราขออยู่ตามสภาพของตัวเองดีกว่าวะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นกับเรามันก็ช่วยไม่ได้ต้องแลกกันเพื่อนเก่าผู้กำลังยิ่งยงยืนฟังนิ่งเบิกตาวาวก่อนจะสะบัดหน้าพระไปข้าพเจ้าไม่ใช่คิดปรารถนาลองของกับเพื่อนจอมอันธพาลลองตรองดูเถอะถ้าเก้าตีคิดว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนทำไมจะต้องมาหามาพบกันก็ต่อเมื่อเรื่องระยำมันเกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างเรื่องเด็กที่เขาส่งไอออสงูเห่ามาขอตัวคนจากครูฝึกหรือหมู่เชิดวันนั้นประไลเด็กหนุ่มซึ่งถูกส่งตัวเข้าลาดยาวรุ่นเดียวกับข้าพเจ้านั้นไอหมอนั่นมีอันใดกระด้างกระเดื่องหรือมีสัมพันธภาพลึกซึ้งกระทั่งนักเลงตาเสือต้องกระโดดเข้ามาเป็นนายประกันขอตัวขณะทำการฝึก
ในสายตาคนเจนคุกทั่วไปต่างมองทะลุว่าเขามีจุดประสงค์อะไรกับเด็กหนุ่มคนนั้นไม่ใช่เพราะไอ้นั่นผิวขาวเนื้อเนียนปากจิ้มลิ้มแดงระเรื่อใบหน้าคมคายจนมองดูสวยในสายตาของบรรดาเกาคุกอย่างระเมียดคำว่าเกาคุกหมายถึงมากดีกรีเพดานบินสูงและรอบจัดกับการอยู่ในคุกรวมความแล้วเกาตีต้องการได้ตัวเด็กนั่นไปก็เพื่อสนองความปรารถนาราคะของเขานั่นเองกี่วัยรุ่นตามศัพท์ที่คนทุ่งบางเขนเรียกร้องความสนใจจากเหล่าพ่อล้างได้ทั่วลาดยาวทีเดียวสังเกตได้โดยดูความเคลื่อนไหวของบรรดาพวกชอบเลี้ยงน้องมักจะชอบมาป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆลานฝึกแบบคนติดสาวนั่นแหละครับคือมันมาเยี่ยมเยียนมันชวนพูดคุยมันหาของกำนันมาให้สำคัญที่สุดคือต้องมันตื้อและอันใดไม่สำคัญเท่าใจของเด็กหากรู้จักวางตัวรู้จักกินห่างไกลยาเสพติดและเชื่อมั่นในตัวเองปฏิบัติได้เท่านี้ต่อให้เศษยอดอาคมใช้สาลิกาลิ้นทองก็คงกลืนยากนอกจากจะใช้ความอมหิตทั้งความเป็นเดรัจฉานกระทำการข่มขืนประจานคนเบิกอรุณเมื่อเสียงแตรปลุกโหยกระชั้นผู้ที่ตื่นก่อนใครอื่นเป็นประจำได้แก่แท็กซี่ประจำห้องคือไอ้หมอนนักเลงคุมคิวรถท่ามกากาญจนบุรีเพราะมันต้องติดเครื่องทดสอบสมรรถนะของปีสู้เฮโรอีนหรือคาร์บินกับคอปราจำนวน5กระบอกนั่นก่อนจะลงจากตึกออกวิ่งรับผู้โดยสารหรือบรรดาผู้ซื้อเฮโรอีนธุรกิจของเราอาปาเช่และซามูไรพอลืมตาแทนที่จะคาบแปลงกับคาบปีล่อควันอุบาทปลุกให้โลหิตเต้นพร่าเตรียมไว้เผชิญชีวิตลำเข็นที่เลือกไม่ได้ต่อไปล่ออาหารเช้าเรียบร้อยขณะข้าพเจ้าเดินไปกินน้ำที่แทงน้ำเสียงประกาศทางเครื่องขยายเรียกนักพัฒนาจำนวน100คนไปรวมกันที่ท้ายตึกทีดังกระหึ่มพอข้าพเจ้าไปถึงท้ายตึกทีก็เห็นหัวหน้านครลูกพี่เก่ายืนคอยอยู่ตรงบันไดทางขึ้นตึกจึงเข้าไปโค้งคารวะแล้วส่งสมุดรายชื่อให้พัสดีตรีรับไว้และสั่งงานยันเดี๋ยวเองคัดเลือกคนไว้สัก4คนแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มการปฏิบัติงานผมขอคนนอกที่ไม่ได้ร่วมคัดเลือกแทน4คนได้ไหมครับมึงเอาไปทำไมมึงคุมไหวเหรอลูกพี่ถามก็ผมจะเอามันมาคุมไอ้พวกนี้ไงครับถ้าอย่างนั้นก็เอาตัวปวดๆทั้งนั้นเลยสิถึงเวลางานเป็นงานครับผมไม่เคยทำให้หัวหน้าผิดหวังแม้สักครั้งก็ไม่เคยนะครับใครวะ4คนที่ขอหัวหน้าใหญ่กลุ่มพัฒนาอยากรู้มีไอ้ชาญไอ้เชิดไอ้ธรรมแล้วก็ไอ้หมอนครับไอ้หมอนไหนวะไอ้หมอนแท็กซี่นั่นน่ะเหรอครับมึงเอามันไปก็เท่ากับให้มันวิ่งแท็กซี่รอบสถานอบรมมากกว่าแล้วมั้งมันมีฝีมือครับข้าพเจ้าแย้งเอองั้นตามใจทำใบเสนอขอตัวไปกูจะเซ็นให้ดวงคนครับข้าพเจ้าเข้าลาดยาวได้อาทิตย์เดียวกูสนส่งให้คุมกำลังคนนับร้อยรับผิดชอบ500ไร่นี้ทั้งหมดงานน่ะมีรอคอยอยู่ล้นมือลาดยาวจะกลายเป็นป่าอยู่แล้วแต่กำลังคนกับงานนี่สิครับมันไม่สมดุลกันเลยแต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องทำท่านผู้ปกครองฝากความหวังแห่งความตั้งใจของท่านไว้กับพวกเราและเพียงสัปดาห์เดียวจริงๆที่ลาดยาวตื่นจากฝันร้ายป่าหญ้าทนน้ำพักน้ำแรงของบรรดาอันธพาลไม่ได้เด็ดขาดร้อยชีวิตนักเลงนักพัฒนาได้พิสูจน์ให้ท่านพ่อได้รู้แก่ใจแล้วว่าถ้าพวกเราทำจริงทุกอย่างต้องประสบความสำเร็จนักเลงไม่ใช่ทาสขอให้รู้จักใช้ยินดีถวายแหวนถวายหัวเลยทีเดียวครับ2สัปดาห์ผ่านไปท่านผู้ปกครองจัดส่งนักพัฒนารุ่นใหม่มาให้ผัดเปลี่ยนจำนวน100คนเท่ากันโดยให้รุ่นบุกเบิกพร้อมข้าพเจ้าทุกคนสร้างสวนครัวทำเกษตรกรรมและพลิกหน้าดินสร้างกระท่อมให้เป็นที่พักร่มของลูกพี่คอสิงที่มาดูแลควบคุมแทนการยืนอยู่กลางแดดเปรี้ยงประมาณ4โมงเย็นบวงนักเลงนักพัฒนาต่างอาบน้ำประเทืองผิวกันเรียบร้อยก็มานั่งที่ศาลาร่มเย็นหรือกระท่อมหลบแดดที่เราปลูกขึ้นมาแล้วตั้งชื่อเสียหรูหราดังกล่าวเพื่อจะฟังเพลงโดยนักเลงนักเพลงไอ้ธรรมเป็นผู้ขยี้อารมณ์ยามตะวันลาข้าพเจ้ามั่นใจว่าบรรดานักดนตรีและนักร้องตลอดจนศิลปินทุกท่านที่เคยเข้าไปทำการแสดงในคุกจะต้องเคยเห็นไอ้ธรรมหุ่นร่างเตี้ยมะขามข้อเดียวแต่ปาดเปรียวและหน้าเหี้ยมช่างเถอะรูปลักษณ์ของสหายอาจจะขาดเสน่ห์แต่ทว่าน้ำเสียงของเพื่อนช่วยให้ความเหนื่อยยากของพวกเราผ่อนคลายมีความหวังไว้ในชีวิตที่ไม่รู้ว่าอิสรภาพจะเป็นของเราวันใด